เลโก้บริษัทของเล่นกับประวัติที่ไม่ใช่เล่นๆคุณเคยเล่นเลโก้ไหมตัวต่อของเล่นที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและคุณเคยสงสัยไหมล่ะว่าต้นกำเนิดของเลโก้เกิดขึ้นมาได้ยังไงฉันรู้แค่ว่ามันเกิดขึ้นมานานกว่าอายุของฉันแน่นอนแต่ฉันไม่รู้แน่ชัดว่ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่และนี่เป็นเหตุผลที่เราได้ออกเดินทางครั้งนี้เพื่อค้นหาประวัติศาสตร์ของเลโก้จุดเริ่มต้นของเลโก้เกิดขึ้นที่ประเทศเดนมาร์กโดยช่างไม้ที่มีชื่อว่านายโอเลเคิร์กคริสเตียนเซนเขามีโรงงานไม้เล็กๆที่ให้บริการงานไม้ประเภทต่างๆหากคุณกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ชั้นยอดคุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากอุดหนุนเขาคนนี้ในปีคริสตศักราช1924เชื่อกันว่าโรงงานช่างไม้ล้ำค่าแห่งนี้ถูกเผาเป็นเท่าฐานอย่างที่ทราบกันดีว่าโรงงานนั้นเต็มไปด้วยเศษไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีแต่แทนที่เขาจะสิ้นหวังเคิร์กตัดสินใจสร้างมันขึ้นมาใหม่อีกแห่งแต่คราวนี้ใหญ่กว่าเดิมเพราะเขาต้องการเพิ่มจำนวนงานให้มากขึ้นแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทำให้เคิร์กสูญเสียรายได้และลูกค้าเป็นจำนวนมากเมื่อโปรเจกต์ใหญ่ๆไม่สำเร็จเขาไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจหันมาทำโครงการเล็กๆแทนสิ่งที่เขาทำคือการสร้างแบบจำลองไม้ขนาดเล็กเพื่อเป็นตัวช่วยในการออกแบบงานไม้ของเขาแต่พอทำออกมาเคิร์กกลับเห็นว่ามันดูน่ารักและน่าสนใจเขาจึงตัดสินใจหันเหไปสู่การผลิตของเล่นแทนต่อมาในปีคริสตศักราช1932เคิร์กเริ่มสร้างของเล่นไม้สำหรับเด็กของเล่นที่เขาทำคือรถบรรทุกเก้าอี้นั่งเล่นตัวเล็กๆบ้านตุ๊กตาและอื่นๆธุรกิจผลิตของเล่นเล็กๆของเขาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามในปีคริสตศักราช1942ได้เกิดเหตุการณ์ประท้วงอย่างรุนแรงทำให้โรงงานของเขาถูกเผาราบเป็นหน้ากองอีกครั้งเป็นครั้งที่2แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนไม่ยอมแพ้เขาได้เริ่มสร้างโรงงานขึ้นมาใหม่คราวนี้สร้างใหม่ใหญ่กว่าเดิมเมื่อธุรกิจเริ่มไปได้ดีเขาจัดให้มีการแข่งขันตั้งชื่อบริษัทขึ้นโดยรางวัลสำหรับผู้ชนะก็คือไวน์1ขวดจนในที่สุดก็ได้ผู้ชนะและผู้ชนะก็คือตัวเขานั่นเองซึ่งชื่อที่เขาเลือกมาใช้เป็นชื่อบริษัทและชื่อสินค้าที่ผลิตออกมาจำหน่ายก็คือคำว่าเลโก้ซึ่งคำว่าเลโก้มาจากรากศัพท์ภาษาเดนมาร์กว่าไลกอตมีความหมายว่าเวลเพย์หรือแปลว่าเล่นได้ดีในขณะที่คำนี้มีความหมายในภาษาลาตินว่า I assembleหรือ I put together แปลได้ว่าประกอบหรือวางเข้าด้วยกันของเล่นที่ขายดีที่สุดในตอนนั้นคือเป็ดติดล้อเอาไว้ลากอ้าปากส่งเสียงก้าบก้าบมีตาเลโก้ซึ่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นของสะสมหายากชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเดนมาร์กมีพลาสติกจำนวนมากทำให้บริษัทตัดสินใจซื้อเครื่องฉีดพลาสติกเป็นครั้งแรกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1947กล่าวกันว่าของเล่นแบบโมดูล่าตัวแรกๆเป็นรูปแบบรถบรรทุกที่คุณสามารถประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันและแยกชิ้นส่วนออกจากกันและแกะประกอบใหม่ได้อีกครั้งซ้ำๆต่อมาเคิร์กและก็อดเฟรดลูกชายของเขาตัดสินใจที่จะทำการวิจัยและศึกษาบริษัทคู่แข่งที่มีอยู่ในขนาดนั้นและหนึ่งในนั้นก็คือคิตตี้คราฟพวกเขาซื้อบล็อกพลาสติกที่คู่แข่งขันทำขึ้นแล้วนำมาวิเคราะห์เฮลารี่ฟิชเชอร์เพจเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างสำหรับคิตตี้คราฟเขาพยายามที่จะจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับบล็อกพลาสติกที่มีหมุด4อันเพื่อใช้ต่อกับบล็อกอีกอันด้านบนได้ง่ายขึ้นในขนาดเดียวกันทางด้านเลโก้ก็เริ่มสร้างบล็อกที่คล้ายกับคู่แข่งขันเมื่อทำได้เช่นนั้นพวกเขาตั้งชื่อบล็อกว่าออโตเมติกบไบดิ้งบริกบล็อกเหล่านั้นสร้างขึ้นโดยใช้เซลลูโลสอะซิเตตพวกมันได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นรูกวงด้านล่างเพื่อยึดปุ่มด้านบนด้วยการปรับเปลี่ยนนี้ทำให้สามารถรองรับฐานที่ต้องการได้และมีความยืดหยุ่นมีความสามารถในการล็อกตัวต่อที่ยอดเยี่ยมทำให้ตัวต่อยึดติดกันแน่นแต่ก็แกะออกได้ง่ายเช่นกันต่อมาบริษัทเรียกบล็อกเหล่านี้ว่า Lego Bigในปีคริสตศักราช1953เลโก้ตัดสินใจจดสิทธิบัตรการออกแบบนี้และการออกแบบอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งขันนำไปใช้ในปีคริสตศักราช1958เคิร์กเสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจวายแถมในปีถัดมาต่อจากนั้นโรงงานฝั่งที่ผลิตของเล่นไม้ก็ถูกฟ้าผ่าจนเกิดเพลิงไหม้จนหมดสิ้น
เป็นอันปิดฉากเลโก้ยุคแรกเริ่มกลายมาเป็นเลโก้ยุคของก็อดเฟรดที่ผลิตแต่ตัวต่อพลาสติกนับแต่นั้นมาในปีคริสตศักราช1963บริษัทเลโก้ได้นำวัสดุชนิดใหม่ที่ดีกว่านั่นก็คืออะคริโลนไตบิวทาไดีนสไตรีนหรือ ABS มาใช้แทนวัสดุเดิมคือเซลลูโลสอะเซเตตในการผลิตตัวต่อเลโก้วัสดุใหม่นี้มีความคงทนมากกว่ามีสีสันมากกว่าผลิตได้ไวกว่าและทำการผลิตได้แม่นยำมากขึ้นโดยคาดเคลื่อนไม่ถึง 0.005 มิลลิเมตรในปีคริสตศักราช1967เลโก้ได้ออกแบรนด์ใหม่ชื่อว่า The Duplo Brick เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเด็กกลืนตัวต่อเลโก้ซึ่งคำว่า Duplo มาจากภาษาลาตินมันหมายถึง2เท่าและในปีถัดมาได้มีการเปิด Legoland Billan ขึ้นในวันที่7มิถุนายนคริสตศักราช1968สวนแห่งนี้มีคุณสมบัติที่น่าทึ่งมากมายสร้างความสนุกสนานให้แก่ลูกค้าและผู้ชื่นชอบของเล่นตัวต่อเลโก้โดยจุดเด่นของเลโก้แลนด์จะนำเสนอประติมากรรมการประกอบตัวต่อเลโก้นานาชนิดสร้างขึ้นโดยใช้ตัวต่อเลโก้เพียงอย่างเดียวเมื่อเริ่มเปิดบริการมีผู้เข้าชมมากถึง 625,000 คนในเวลาเพียงแค่ปีเดียวตอนนี้มีผู้เยี่ยมชมหลายล้านคนต่อปีและขยายจนเกือบ10เท่าของตอนเริ่มเปิดตัวก็ใครบ้างล่ะที่ไม่อยากจะไปเที่ยวเมืองของเลโก้ต่อมาลูกชายของก็อดเฟรดเจลกลายเป็นสมาชิกบริหารในยุคนั้นหลังจากที่เขาได้รับปริญญาด้านธุรกิจในเดนมาร์กและสวิตเซอร์แลนด์จากโรงไม้เล็กๆจนไปสู่ผู้ผลิตของเล่นที่มีความทันสมัยและยังเป็นแบรนด์ของเล่นที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกอีกด้วยเชื่อกันว่าหลายคนที่เล่นเลโก้คงรู้สึกเหมือนกันว่าการเอาตัวต่อมาประกบแล้วมันติดกันเนียนกริบช่างเป็นความรู้สึกที่ฟินอย่างบอกไม่ถูกแล้วถ้าใครได้ดู Lego Movie แล้วก็คุณจะหลงรัก Lego แบบสุดๆเลยล่ะ Lego for the buy โครงการนี้เป็นโครงการของคนที่ชื่นชอบ Lego โดยโครงการจะแปลวิธีต่อ Lego เป็นคู่มือเสียงที่ชายหนุ่มตาบอดแมทธิวชิปลินทำขึ้นมาเองกับพี่เลี้ยงของเขาโดยหวังว่าจะช่วยคนตาบอดได้มีโอกาสต่อ Lego โดยไม่ต้องพึ่งคนตาดีสิ่งที่น่ารักก็คือโครงการนี้ทำให้เลโก้เอาไปคิดต่อและหวังว่าจะออกคู่มือสำหรับคนตาบอดอย่างเป็นทางการได้ในไม่ช้านี้